ผมจะต้องรอให้สภาเปิดเพราะว่าเราส่งไปตามบ้านเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่ทั่วถึงก็จะขอใช้สำนักประชุมคุยกับหมายถึงว่าออกเป็นquestionnaire ไปยังสอบถามเป็นแบบสอบถามไปยังวุฒิทุกท่านแล้วก็รวบรวมไปสรุปไว้ส่วนวันที่สองเนี่ยที่จะถึงอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ก็จะไปคุยกับท่านธริศกับคณะกรรมการของท่านนะครับก็เหมือนกันนะครับอะไรตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการตั้งคำถามซึ่งความเห็นเนี่ยของสองอันเนี่ยน้ำหนักจะต่างกันเพราะว่าที่จำเป็นก็คือทางวุฒิท่านเนี่ยเรายังจะถ้าเวลาเราแก้รัฐธรรมนูญเรายังจะได้เสียง1/3เพราะว่ารัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้เพราะเนี่ยเราจะลองฟังสำเนียงท่านก่อนว่าจะก็เป็นสำคัญแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสมาชิกสภาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปหาก็คือพรรคก้าวไกลเพราะก้าวไกลเองเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้ก็จะไปฟังถึงตัวเลยผมจะขอพบแล้วก็วันที่14ก็จะไปที่พรรคก้าวไกลนะครับกับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารเขาจะฟังความเห็นที่เขาไม่เห็นด้วยจะมีทางคลี่คลายอะไรอย่างไรบ้างก็ทั้งสมาชิกรัฐสภาจะเป็น3กลุ่มนะครับแต่จุดที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นวันที่15หรือวันที่8ต่อจากนี้ก็จะฟังความเห็นของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำเนียบนะครับก็เชิญไปหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุครบเกณฑ์เลือกตั้งด้วยนะครับจุดตรงนั้นก็สำคัญแต่ที่สำคัญมากๆก็คือเราจะทำเป็นโฟกัสกลุ่มที่ทำเนียบที่ตึกสันติไมตรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยประธานภูมิธรรมนะครับก็จะเข้ามาฟังด้วยประธานภูมิธรรมจะมานั่งทั้งวันแล้วก็จะเชิญอีกคณะหนึ่งมาเป็นสังเกตการณ์ด้วยตรงนั้นเนี่ยจะได้ความเห็นรวมครับ